Volvo XC40 Pure Electric หน้าตาเหมือนกันต่างกันตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารถคันนี้คือรถไฟฟ้า 100% นะครับใช้แบตเตอรี่พลังงานขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับไม่มีเครื่องยนต์แต่ประการใดราคาค่าตัวของเขาคือ 2,590,000 บาทเรียกว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าสายพันธุ์ยุโรปที่น่าสนใจมากๆครับไฟหน้าเป็นแบบ4ลำแสงนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์การดีไซน์ของ Volvo ยุคใหม่ครับตัวนี้เป็น LED strip นะสปอร์ตไลท์มีมาให้อย่างครบถ้วนนะครับและบรรดาเซ็นเซอร์นี่มีครบด้วยเช่นเดียวกันครับล้อนี่จะเป็นลายพิเศษเฉพาะรุ่น Pure Electric นะรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่แท้ๆจะเป็นนี้มากับยางของ Ferrari P0 เป็นยางพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะขนาดของเขาคือ19นิ้วนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้ทางด้านล่างเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยคือแบตเตอรี่จะปูอยู่ที่พื้นนะครับโดยเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของทาง Volvo ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนั่นเองสำหรับดีไซน์ทั้งด้านหลังก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่เป็นเครื่องปลั๊กอินไฮบริดแต่ประการใดนะครับและออปชันที่มีเหมือนกันไม่แตกต่างนี่ครับฝาท้ายแตะเปิดด้วยไฟฟ้าใช้งานง่ายดายมากๆครับเปิดดูนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ครับมีพับเก็บสวยงามไม่มีอะไรเลยเป็นที่สำหรับวางของได้และถ้าเอาอันนี้ออกนะก็ออกได้นะครับแบตเบิร์ดไม่มีนะถ้าเป็นตัว Pure Electric มีนะครับนี่ให้ดูว่ามันเอาออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีตัวแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเขาจะอยู่ข้างใต้สุดนู่นครับเรียบร้อยนะใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยมีเทคนิคนิดๆครับแค่ขยับนิดเดียวนะครับแล้วก็นี่วิธีเก็บก็ง่ายๆแค่นี้พื้นที่กว้างอยู่แม้ตัวรถจะดูเล็กแล้วก็สามารถที่จะเก็บของข้างในนู้นได้เอื้อมมือจากข้างในมาเอาของข้างหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปิดนี่ระบบสั่งการด้วยเสียงสำหรับหัวใจในการขับเคลื่อนของเจ้า XC40 Pure Electric นั้นเป็นมอเตอร์คู่นะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่408แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรมาดูกันว่าอลังการขนาดไหนแม่เจ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเป็นที่เก็บของครับไม่เห็นแต่ถ้าอยากเห็นนะเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูแต่ให้ไปตามดูใน Motoring X นะครับในช่องนี้เราคงจะทำแค่นี้แล้วก็ในส่วนของระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับตัวแบตเตอรี่เองจะเป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด718กิโลวัตต์อาวส์นะครับก็สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดตามการเคลมของ Volvo คือ418กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งครับข้างหน้านี่ถ้าคุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์คุณจะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันสัญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่กับโทรศัพท์รถคันนี้เป็นโทรศัพท์หรอบอกอย่างนี้ครับว่าเขามีซิมการ์ดนะครับเชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลาสำหรับเจ้า XC40 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผ่านการอนุมัติจากกสทช.ด้วยนั่นเองครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับก็ต้องเรียนว่าไม่ได้แตกต่างจากตัว PHEV เท่าใดนักนะครับหัวเกียร์ต่างนะครับแล้วก็เส้นสายต่างๆพวกนี้อันนี้ต่างและที่สำคัญคือที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องของกสทช.นะครับนี่ครับเขามี Google Map คืออันนี้เป็นจอของ Google เลยสามารถเข้า Google ใช้งาน Play Store ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบว้าวเลยและไม่ต้องห่วงในเรื่องของค่าบริการข้อมูลนะครับทาง Volvo เคลียร์ไว้ให้4ปีแล้วแต่ถ้าหลังจาก4ปีไม่รู้ไว้ไปเจรจาเมื่อครบ4ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกที่เป็นไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว PHEV ชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีการแสดงระดับของแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางวิ่งที่จะเหลืออยู่ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและสำหรับวิธีการปลุกหน้าจอให้ทำงานนะครับก็คือการติดเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็น PHEV ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ Pure Electricไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้ววิธีสตาร์ททำยังไงง่ายๆครับเหยียบเบรกแล้วตบเกียร์จะเกียร์ถอยหลังหรือเกียร์เดินหน้าก็ได้หน้าจอจะแอคทีเวตขึ้นมาทำงานในทันทีครับและเมื่อเงยหน้ามองเพดานครับคุณจะเจอคำว่า on call SOS ตัวนี้ก็คือเป็นระบบเสริมความปลอดภัยที่จะพ่วงกับซิมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่อยู่กับตัวรถนะครับคือเราสามารถขอความช่วยเหลือได้นอกจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันที่ผมชอบมากสลูปไฟฟ้าวิธีเปิดนี่เป็นเซ็นเซอร์โหเจ๋งอ่ะและเมื่อมองมาที่ตัวคอนโซลกลางนี่นะครับจะมาในสไตล์ของมินิมอลคือมีอะไรให้น้อยที่สุดนะครับ
แล้วก็จะมีในส่วนของตัวช่องเสียบเป็นแบบ Type C 2 อันนะครับและมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับไวเลสชาร์เจอร์ครับมาดูทางด้านหลังนะครับพื้นที่ก็ถือว่าไม่เล็กนะผมว่าสบายๆเลยล่ะเป็นไซส์ที่ใช้คำว่าคอมแพกได้ไม่ใช่ซับคอมแพกนะครับแต่ว่าการเก็บงานก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเหมือนตัว PHEV ครับมองเห็นสายไฟมองเห็นนี่นั่นอยู่นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคันนี้เป็นรถที่ประกอบจากประเทศจีน Made in China ไม่งั้นจะทำราคาไม่ได้ถูกขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีนะอากรนำเข้านะครับ 80% นี่มีที่วางแก้วแก้วน้ำใหญ่ๆอันนี้ดีอันนี้ใส่ใช้ใหญ่ได้มีแอร์หลังแล้วก็มีที่เสียบชาร์จเป็น Type C 2ช่องนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เลยสำหรับการชาร์จนะครับถ้าใช้ชุดชาร์จแบบ DC หรือ Fast Charge เนี่ยนะฮะก็จะใช้เวลาเพียงแค่28นาทีจาก0ถึง80ง่ายๆว่าถ้าเหลือ10ไปถึง80เนี่ยต่ำกว่า28นาทีแน่นอนนะครับแล้วทุกอย่างใช้งานง่ายครับผมบอกเลยวิธีถอดก็แค่กดปุ่มตรงนี้เท่านั้นเองว่าดีงามอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชอบมากๆครับนั่นคือกล้อง360องศานี่ครับดูเวลาเราถอยไงภาพคมชัดครบทุกมุมเลยโอ้โหดีงามมากๆครับเห็นไหมถ้าอยู่ในที่แคบๆนี่เวลาจอดไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนพร้อมแล้วนะครับก็ไปออกตัวก็ง่ายๆครับแค่สับเกียร์เข้าไปเป็นเกียร์ดีรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเงียบเชียบและพอเคลื่อนที่ไปนะความเร็วประมาณ20กิโลเมตรนะครับความรู้สึกแรกคุณจะรู้สึกเหมือนหนังเรื่องไอโรบอทที่เวลาพระเอกเขากำลังขับรถยนต์ไปเสียงเป็นแบบนั้นเลยนี่คือดีนะผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีให้รู้ว่าเรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะครับบอกเลยว่าไซส์เนี้ยผมบอกว่าเป็นไซส์คอมแพคคือจริงๆอ่ะโดยตัวรถอ่ะเรามักจะเรียกกันว่าซับคอมแพคนะครับแต่ว่าพอได้มาลองจริงๆผมว่ามันเหนือกว่าซับมันใหญ่กว่าซับคอมแพคนิดนึงแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยเคลียร์ชัดเลยนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างขับมาเอาจริงๆนะตัวนี้คือข้อดีที่สุดเลยคืออัตราเร่งครับนี่ฮะกดเป็นมาพุ่งขึ้นมาเนี่ยรวดเร็วทันใจมากโหแต่ตัวช่วงล่างเองเนี่ยครับดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวพื้นผิวถนนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เจอเนินเจอคลื่นอันนี้ยังรับรู้ได้อย่างชัดเจนแต่ว่าถ้ารอยต่อถนนเนี่ยน้อยแล้วก็เสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยอย่างเงี้ยเราวิ่งอยู่ประมาณ80นี่สบายเลยมีแค่เสียงยางบนถนนคอนกรีตเนี่ยมีให้ได้ยินแต่ไม่ถึงกับรบกวนนะครับบอกเลยนะครับว่าน้ำหนักเบรกนี่คนละเรื่องกับตัว PHEV หรือ PHEV นั้นเราขัดใจมากเราไม่ชอบเลยแต่กลับกลายเป็นตัว BEV เพียวอิเล็กทริกคันนี้น้ำหนักเบรกดีงามนะครับก็ใช้เบรกแบบปกติเลยเวลาถอนคันเร่งรถก็จะไหลไปจะไม่มีการหน่วงนะครับใช้การเบรกโดยเหยียบแป้นเบรกเพียงอย่างเดียวครับน้ำหนักกำลังดีชอบมากเวลาตอนชะลอเนี่ยมันจะมีเสียงฟึ้งตัวรถเองVolvo เคลมไว้ที่ 4.9 วินาทีนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อม3 2 1ไปครับอุ้ยดึง 94-95 ร้อยแล้วนี่พี่ผมผ่อนไปนิดนึงเพราะเสียวหุ้ยเสียวจริงดึงแบบวืบเลยอะเหมือนวาร์ปอะครับแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัย Volvo นี่ขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับมีครบถ้วนนะครับแล้วถ้าวิ่งความเร็วสูงๆล่ะประมาณ120ก็สบายๆนะครับทรงตัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าต้องยอมรับในส่วนของแรงสั่นสะเทือนสักนิดนึงนะครับว่ามันค่อนข้างชัดหน่อยเสียงแตรดูมีความเป็นผู้ดีมีความเป็นยุโรปครับแล้วในแง่ของการบริโภคไฟล่ะง่ายๆเลยครับว่าเหมือนรถน้ำมันครับยิ่งคุณขับเร็วยิ่งคุณกดคันเร่งหนักอัตราการกินไฟจะมากขึ้นที่ผมขับมาทั้งหมดตั้งแต่สตาร์ทนะคือ28กิโลเมตรอัตราการกินไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 21.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับต่อ100กิโลเมตรก็
จริงๆตัวเนี้ยต้องอยู่ที่ประมาณ17นะครับค่าเฉลี่ยแต่อย่างคันนี้ต้องยอมรับว่าผมจอดติดเครื่องไว้ผมวิ่งในเมืองเป็นหลักก็จะกินมากกว่ารวมถึงกดในส่วนของคันเร่งหนักๆอย่างที่ลองให้ดูเมื่อกี้ก็เลยตัวเลขมาโหดเลยก่อนหน้านี้มันยังแค่19แต่พอกดคันเร่งอัด0ถึง100นี่ก็มาหนักเลยครับถามว่าคุ้มค่าน่าใช้ไหมสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้านะโจทย์อยู่ตรงนี้ก่อนรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ยุโรปนี่คือหนึ่งในตัวที่ค่าตัวถูกนะครับ 2,590,000 บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถไซส์ครอบครัวเลยการขับขี่โอ้ดีเลยดีกว่าตัว PHEV แบบชัดเจนมากๆถ้าคุณจะจ่ายตัว PHEV ประมาณ 2.3 คุณมาซื้อตัวนี้ 2.5 ผมเชียร์ให้ซื้อตัว Pure Electric นะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องเวลาถ้าเราจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้ครับมันจะหาปั๊มเติมค่อนข้างยากตรงนี้ต้องวางแผนกันดีๆดังนั้นผมจึงแนะนำว่ารถแบบนี้ณเวลานี้นะเหมาะกับการใช้งานในเมืองครับ100กิโลเมตรใช้ไฟ20หน่วยก็คิดง่ายกิโลละบาทถูกกว่าน้ำมันเห็นน้ำมันนี้ต้องมีกิโลละ3บาท4บาทแล้วนะครับแต่ค่าไฟตอนเนี้ยคือเนี่ยครับแค่5บาทเท่านั้นเองก็ตกค่าเฉลี่ยค่าเดินทางกิโลเมตรละบาทครับตีกลมๆอย่างนี้แล้วถ้าบังเอิญว่าที่ทำงานของคุณมีที่ชาร์จไฟชาร์จฟรีเลยและถ้าคุณใช้ปตท. EV Station ชาร์จฟรีไหมชาร์จฟรีเช่นเดียวกันไม่เสียค่าเดินทางเลยครับรวมไปถึงถ้าบ้านคุณปรับในส่วนของตัวมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ TOU คือคิดค่าไฟตามช่วงเวลาครับชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยครับค่าไฟจะถูกเหลือแค่กิโลวัตต์ละประมาณ2บาทกว่าแต่ถ้าชาร์จไฟกลางวันก็จะไปอยู่ที่กิโลวัตต์ละประมาณ5บาทกว่าง่ายๆแค่นี้ครับเอาเป็นว่าฟันธงถ้านี่คือรถคันที่2ไม่ใช่คันเดียวหรือคันแรกของบ้านซื้อได้เลยสำหรับเจ้า BEV XC 40 Pure Electric คันนี้ผมแนะนำเลยครับโอ้ขับสนุกตอบโจทย์แต่ว่าเจอเด้งๆนี่ก็ทำใจนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ